แล้วตุ๊กตาพร้อมไม่ได้อะไรอย่างอื่นเลยนะสวัสดีครับทุกคนมาพบกับบุงทลิตและเลดี้เจนอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะฮะเราจะมาพูดกันเรื่องของที่นอนครับเราจะเริ่มยังไงดีครับเลดี้ครับต้องบอกว่าตั้งแต่แต่งงานใช่ไหมก็ย้ายมาอยู่คอนโดใช่ตอนที่เราต้องย้ายมาเราก็ไปเดินเลือกซื้อฟูกที่นอนมาก็คิดว่าอันนี้แหละสบายปรากฏว่านอนจริงแล้วมันก็ปวดหลังประเด็นเลยก็คือไอ้ที่นอนใหม่ที่เราซื้อมาตั้งแต่ตอนแต่งงานเนี่ยนอนไม่สบายปวดหลังปวดคอปวดบ่าก็คือแบบเดิมทีผมเป็นคนนอนเตียงแข็งมากเลยบ้านเดิมส่วนเจนเนี่ยนอนยังไงเตียงนุ่มปะค่อนข้างนุ่มนะเราว่าเตียงที่บ้านเธอแต่เตียงอันใหม่ที่เราซื้อมามันแบบมันเด้งไปเด้งมามันบาวซี่เหมือนแบบอยู่บนลูกโป่งอ่ะใช่ใช่ใช่เราก็เลยรู้สึกแบบว่าเอ้ยไม่ค่อยถูกใจที่นอนของเราเลยเราก็ทนไปเพราะซื้อมาแล้วหลายหมื่นใช่เราก็ทนไปต้องยอมนั้นคือทนไปปรากฏว่ามีวันหนึ่งนะครับเราก็มีบริษัทที่นอนเนี่ยติดต่อเรามาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยผมมีที่นอนอยากให้ลองใช้ตอนแรกเราก็ไม่อะไรปรากฏว่าพอไปลองคุยกับเขาเนี่ยพบว่าเฮ้ยมันน่าสนใจที่นอนมันน่าสนใจว่ะคืออย่างนี้ปกติเราก็คงจะไม่มารีวิวที่นอนให้ฟังหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแบบแต่ละคนจะชอบไม่เหมือนกันใช่ personal preference อ่ะจะมานั่งบอกว่าเอ้ยอันนี้มันนุ่มอันนี้มันแข็งมันเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ make sense มากแต่ว่าไอ้ที่นอนตัวที่เราจะพาไปดูอันเนี้ยคือมันมีความแปลกมากมันเป็นอย่างนี้ครับก่อนอื่นนะฮะผมจะให้ดูหน้าตาของตัวที่นอนมันก่อนนะครับทุกคนซึ่งมันก็คือที่นอนที่ผมใช้นอนทุกวันนี้ประจำเลยนะครับแกะให้ดูก่อนปึ๊บตอนใส่กลับเข้าไปใครใส่อะเธอเธอใส่ใช่ป่ะอ้าวไม่ใช่หน้าที่เธอเหรอไม่บ้านอันนี้จะแนะนำให้รู้จักนะครับอันนี้ชื่อว่าโมจินะฮะส่วนนี้เรียกมันว่าไอ้อ้วนละกันคือตัวที่นอนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่หน้าตาของมันจริงๆนะครับซิปมันอยู่ไหนวะนี่นี่ครับนี่คือที่นอนนิชิคาวะแอร์นะครับทุกคนขออนุญาตแกะแค่ครึ่งเดียวแล้วกันนะเพราะว่ามันใส่กลับเข้าไปค่อนข้างยากคือไอ้ที่นอนตัวนี้ฮะทุกคนแค่หน้าตาของมันก็แปลกมากแล้วอะคือหลายๆคนที่เคยซื้อที่นอนเองเนี่ยจะรู้ว่าจริงๆที่นอนปกติส่วนใหญ่เขาก็จะมีโครงสร้างแบบอ่ะสปริงมั่งยางพาราบ้างเมมโมรี่โฟมมั่งนู่นนี่นั่นใช่ป่ะแต่ว่าที่นอนอันเนี้ยไม่ได้ทำจากวัสดุพวกนั้นเลยเป็นวัสดุสังเคราะห์นะครับมันคือยูริเทนโฟมอ่ะมันคือโฟมนั่นเองทุกคนก่อนอื่นจะสังเกตเลยว่ามันบางมากนะครับคือมันหนาแค่ประมาณ9เซนเท่านั้นเองเจนลุกขึ้นยืนได้ไหมแม่เธอนั่งถ่ายนี่เธอจะสบายเกินไปแล้วนะ คือตรงบริเวณพื้นผิวของมันเนี่ยมันจะเป็นพื้นผิวที่ลักษณะเป็นปุ่มๆแบบนี้สาเหตุที่เขาต้องทำออกมาหน้าตาแบบนี้ทุกคนคือปุ่มพวกนี้มันจะทำหน้าที่กระจายแรงกดทับของตัวเราที่มีกับที่นอนโดยปกติเนี่ยเวลาเรานอนเนี่ยร่างกายเราอ่ะมันจะมีน้ำหนักถูกไหมมันก็จะกดทับลงไปบนบริเวณที่นอนซึ่งที่นอนทั่วๆไปเนี่ยแรงกดทับเนี่ยมันไม่ถูกกระจายออกเพราะว่าที่นอนผิวมันเป็นผิวเรียบๆอ่ะผมมีเครื่องมือเอามาทดสอบให้ดูเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นอันนี้คือแผ่นที่เอาไว้ใช้ทดสอบแรงกดทับนะฮะอันนี้ผมยืมของนิชิคาวะเขามาการทำงานของมันก็คือถ้าสมมุติว่ามีอะไรไปกดทับมันเนี่ยปุ๊บอย่างเช่นอันนี้ผมเอานิ้วจิ้มตรงจุดที่มีนิ้วจิ้มเนี่ยมันเป็นสีขาวใช่ไหมครับจุดที่เป็นสีขาวนี่คือจุดที่มีแรงกดนะครับที่นอนทั่วไปเนี่ยสมมติว่าหลังโมจิคือที่นอนทั่วไปเนาะนี่เป็น example ที่ไม่ดีเลยอ่ะงี้แล้วกันสมมติแล้วกันสมมติว่าเป็นที่นอนทั่วไปเนี่ยนะครับแรงกดทับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้กดไว้ปุ๊บมันจะเป็นแบบมันจะเป็นปื้นๆอ่ะเห็นไหมแรงกดจะไม่ถูกกระจายแต่สำหรับที่นอนนิชิคาวะเนี่ยแรงกดทับเนี่ยมันจะถูกกระจายออกแบบนี้นึกออกไหมครับเนี่ยโครงสร้างของที่นอนนิชิคาวะแอร์นะครับจะถูกแบ่งออกเป็นบล็อกโฟมย่อยๆขนาด 3x3 ช่องเพื่อให้แรงกดทับเนี่ยถูกกระจายออกไปครับแล้วก็ให้แต่ละบล็อกเนี่ยทำหน้าที่รับน้ำหนักอย่างเป็นอิสระแยกจากกันนะครับแล้วระหว่างแต่ละบล็อกเนี่ยก็จะมีการเจาะช่องให้อากาศเนี่ยสามารถไหลผ่านได้นะครับอากาศก็จะถ่ายเทได้ดีขึ้นทำให้ร่างกายของเราไม่รู้สึกร้อนหรือว่าชื้นนะฮะเมื่ออยู่บนที่นอนเป็นเวลานานๆโดยปกติเวลาเรานอนเนี่ยท่าใดท่าหนึ่งนานๆเนี่ยอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของเรามันจะถูกกดลงไปบนที่นอนใช่ปะทำให้บางทีเราตื่นมาอะไรเงี้ยมันอาจจะรู้สึกเมื่อยหรืออาจจะรู้สึกปวดอย่างเช่นเวลาเรานอนตะแคงเนี่ยอวัยวะส่วนที่กดทับนานที่สุดคือหัวไหล่กับสะโพกหรือเวลาเรานอนหงายส่วนที่กดทับเยอะที่สุดจะมี2 ส่วนคือลำตัวตรงนี้กับบริเวณสะโพกเหมือนกันแล้วทีนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแบบไอ้บริษัทที่ทำที่นอนเนี้ยมันไปอยู่ที่ไหนมา
าเป็นใครอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือบริษัทเขาชื่อว่านิชิคาวะนะครับนิชิคาวะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่มีอายุประมาณ400กว่าปีแล้วนะครับคือเกิดมาตั้งแต่แบบตั้งแต่สมัยโตเกียวยังไม่ได้เป็นเมืองหลวงญี่ปุ่นแล้วคือเขาเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าเกี่ยวกับพวกที่นอนอะไรพวกนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ว่าจะเป็นเสื่อทาทามินะครับมุ้งกันยุงหรือว่าฟูตองรู้จักฟูตองไหมเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพไว้ให้ดูฟูตองก็คือที่นอนญี่ปุ่นแล้วก็มีผ้าห่มมีอะไรพวกนี้นะฮะพอเราได้มาเรียนรู้ตัวโปรดักต์ตัวนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยนอนสบายไม่สบายไม่รู้แหละเรารู้สึกว่าเราอยากเอามาเล่าให้ทุกคนฟังว่าแบบเอ้ยมันมีสิ่งแบบนี้อยู่บนโลกนะแล้วเราก็เลยบอกทางนิชิเขาว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าที่นอนตัวนี้ให้ดูว่าแบบนอนแล้วมันเป็นยังไงรู้สึกยังไงเอามาลองใช้แล้วสบายไม่สบายนะครับหลังจากที่พวกเราตอบตกลงนะครับทางนิชิเขาว่าก็เลยจัดแจงเอาที่นอนแอร์มาส่งให้ที่บ้านเลยครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมทึ่งนะฮะก็คือขนาดแล้วก็น้ำหนักของที่นอนนะครับซึ่งมันเล็กแล้วก็เบามากๆจนน่าตกใจจริงๆนะฮะคือคนคนเดียวก็สามารถขนที่นอนมาส่งได้นะครับเพราะว่าตัวที่นอนเนี่ยจะมาแบบอยู่ในกล่องแล้วก็สามารถเอาขนขึ้นลิฟต์คอนโดได้สบายมากเลยนะครับหลังจากนั้นพวกเราก็จัดการเปลี่ยนที่นอนกันเสร็จสรรพนะครับแล้วทางทีมนิชิคาวะก็มาอธิบายให้ฟังถึงฟีเจอร์ต่างๆของที่นอนให้ผมเข้าใจด้วยแล้วนอกจากตัวที่นอนเนี่ยก็จะมีหมอนด้วยนะครับซึ่งเป็นหมอนที่วัดขนาดแล้วก็ผลิตตามไซส์ต้นคอของผมกับเจนครับซึ่งเขาก็ส่งคนมาฟิตติ้งให้ถึงที่บ้านเลยนะครับเพื่อให้เราลองไซส์หมอนกับที่นอนที่เราจะใช้นอนจริงๆครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้เวลาของการทดลองที่นอนใหม่แล้วฮะโอเคครับวันนี้จะเป็นคืนแรกที่เราจะทดลองนอนด้วยที่นอนของนิชิคาวะแอร์นะฮะก็มีความตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับมีเด็กๆมาให้กำลังใจเพียบเลยนี่โอเคก็เดี๋ยวลองดูว่าคืนแรกจะเป็นยังไงนะครับสำหรับความรู้สึกของคืนแรกเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับว่าที่นอนมันเป็นที่นอนที่ทั้งแข็งแล้วก็นุ่มในตัวเดียวกันอ่ะแวบแรกเราจะรู้สึกเหมือนเตียงมันแข็งแต่ว่าพอเราพลิกตัวไปพลิกตัวมามันก็ไม่แข็งนี่ว่ะแต่ที่สำคัญเลยอ่ะคือมันรู้สึกว่าร่างกายเราถูกดัดให้นอนอยู่ในโพสิชันที่มันควรจะเป๋ตัวมันจะตรงหรืออะไรซึ่งมันจะไม่ชินนะในไม่รู้สิคือแรกเรายังไม่ค่อยชินเท่าไหร่โอเคเข้าสู่วันที่2ของการใช้ที่นอนอันใหม่นะครับมีคนไม่ยอมนอนมัวแต่ตอบไลน์เดี๋ยววันนี้โมจินอนกับเขาโมจินอนกับเขาแล้วกูดบายโอเคครับก็วันนี้เข้าสู่วันที่2แล้วนะฮะความรู้สึกเหมือนวันแรกเลยอ่ะคือเรารู้สึกเหมือนกับเตียงมันแข็งอ่ะแต่พอเราจับมันไม่แข็งอ่ะงงไหมแล้วเวลาเรานอนหงายอย่างเงี้ยจะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวมันตรงมากเลยอะที่เหมือนที่นอนมันยกตัวเราอยู่อะมันก็แปลกดีนะฮะเมื่อกี้คุยกับเจนบอกว่าผมหลับเร็วมากเลยแป๊บเดียวคือไปแล้วกลนะเอาจริงก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบหลับเร็วขนาดนั้นอะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองต่อกันวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวได้แล้วกับการนอนบนที่นอนอันใหม่คือความรู้สึกแปลกที่ตอนแรกๆมีอะมันหมดไปแล้วนะครับอีกอย่างนึงที่รู้สึกจับได้เมื่อคืนก็คือแบบเราไม่รู้มันเป็นเพราะไอ้ระบบกระจายน้ำหนักของเตียงหรือเปล่าที่มันแบบทำให้เรารู้สึกว่าเรานอนอยู่ท่าเดิมได้นานกว่าเดิมอ่ะโดยที่เราไม่ต้องพลิกตัวบ่อยมากขึ้นเป็นไงเบบี้ใช้เตียงใหม่มาประมาณ4วันแล้วรู้สึกยังไงบ้างดีนอนสบายนอนสบายหลับเร็วหลับเร็วด้วยเหมือนมันปกติเราจะร้อนแบบเป่าผมเสร็จอะไรเงี้ยอาบน้ำอุ่นๆเสร็จใช่ตรงตัวมันก็จะร้อนแล้วก็จะต้องนอนพลิกไปพลิกมาก่อนมันไม่รู้สึกว่าตรงไหนเป็นแอ่งหรือตรงไหนยุบหรือแบบนอนแล้วมันแบบไม่สบายตัวแต่เนี้ยพอนอนลงไปอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนร่างกายเรามันทิ้งลงไปนอนราบไปกับเตียงแล้วเรารู้สึกว่าเรานอนหลับสนิทมากโอเคครับตอนนี้ก็เป็นคืนที่7แล้วนะฮะก็คืนเมื่อวานกับคืนนี้นอนหลับเร็วมากถ้าเทียบกับวันแรกๆเนาะวันแรกๆจะรู้สึกว่าหลับช้ากว่านี้นะครับแล้วก็ผมพอจะได้ข้อสรุปแล้วนะฮะว่ามันเป็นที่นอนแบบไหนนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะลองขอคอนเฟิร์มความรู้สึกตัวเองไปอีกสัก 2-3 วันอะไรเงี้ยโอเค
คครับผมก็นับตั้งแต่วันที่เราได้ที่นอนมาเนอะตอนนี้ก็ประมาณเดือนกว่าๆเดือนเศษๆแล้วนะครับถามเจนก่อนดีกว่าว่าแบบรู้สึกเป็นไงบ้างหลังจากใช้มาตั้งนานแล้วเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่า 3-4 วันแรกที่ใช้อะเราไม่ชินกับความหนาของที่นอนเหมือนสมมุติว่าแบบเอาเข่าลงปึ๊กเอาเฮ้ยมันเตี้ยวอะอะไรเงี้ยหมายถึงว่าความรู้สึกตอนที่นั่งลงไปหรือความรู้สึกตอนนอนตอนนั่งลงไปตอนแบบกำลังจะขึ้นก้าวขึ้นเตียงอ่ะมันแบบปุ๊บมันเหมือนแบบระยะเดิมใช่มันหายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลานอนไม่เป็นนะทุกคนไม่เป็นไม่รู้สึกอะไรเลยเวลานอนคือแบบเหมือนนอนปกติแล้วก็ข้อดีที่เรารู้สึกคือที่เจนบอกว่าเจนเป็นคนเป่าผมก่อนนอนแล้วผมยาวเงี้ยเราเป่าลมเย็นไม่ได้หรอกเราก็ต้องเป่าลมร้อนมากๆให้มันแห้งให้เร็วที่สุดจะได้นอนใช่ไหมผลก็ตามมาคือเราจะแบบหลังร้อนตัวร้อนมากๆพลิกไปพลิกมาเพราะว่าหลังร้อนอะไรเงี้ยแต่ตั้งแต่นอนอันเนี้ยก็คือแบบไม่ว่าเป่าผมก่อนนอนหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือนอนได้หลับง่ายขึ้นไม่หงุดหงิดพลิกไปพลิกมาไออาการหลังร้อนอะไรเงี้ยแบบหายไปเลยนะใช่มีอีกอย่างนึงมีอีกอย่างนึงคือที่นอนอันเดิมอ่ะเจนนอนแล้วเจนปวดหลังปวดคอปวดแบบแผลสะบักเป็นทุกวันเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบพอเจนมานอนอันเนี้ยมันก็แบบไม่เป็นนะมีอาการน้อยลงใช่มีอาการน้อยลงแต่เราว่าอันนั้นอะเรารู้สึกว่าเราไปโทษที่นอนอันเก่ามากกว่าที่จะชมอันใหม่นึกออกไหมเรารู้สึกว่ามันเป็นความผิดของไอ้อันเดิมมันไม่ใช่ว่าอันนี้ทำให้หายปวดหลังมาถึงฝั่งของผมบ้างแล้วกันนะครับสิ่งแรกที่รู้สึกได้เลยหลังจากเริ่มนอนที่นอนตัวนี้ใหม่ๆอะคือที่นอนมันแข็งก็ฟีลลิ่งแรกที่นอนลงไปใช่ฟีลลิ่งแรกที่นอนลงไปเลยคือเราก็เป็นคนที่นอนแข็งมาตลอดตั้งแต่เด็กๆอ่ะแต่ว่าไอ้ที่นอนแข็งเนี่ยปกติแล้วเนี่ยข้อด้อยของมันคือเราจะไม่สามารถนอนท่าใดท่านึงได้นานๆน่ะเพราะเราจะเริ่มเมื่อยแล้วเราก็จะพลิกตัวบ่อยทำให้นอนหลับไม่สนิทใช่แต่ทีเนี้ยพอมาใช้ไอ้ที่นอนอันเนี้ยมันเป็นที่นอนแข็งที่นอนท่าเดิมๆอ่ะได้นานขึ้นใช่เราพลิกตัวน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าเจนก็รู้สึกคือพี่บูมแบบนอนอยู่ท่าอย่างเงี้ยตื่นมาก็อยู่อย่างเงี้ยกอดตุ๊กตาไว้กอดไอ้อ้วนไว้อันนั้นก็เป็นข้อสังเกตอย่างนึงแต่ผมก็จะบอกต่อไปว่าสำหรับคนที่ชอบที่นอนที่มันฟีลิ่งนุ่มๆอ่ะอาจจะไม่ชอบนะแบบคนที่ชอบนอนแล้วให้รู้สึกเหมือนกับจงไปในกองขนนกอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะไม่ชอบนะครับมาพูดถึงข้อเสียบ้างดีกว่าเรามีเราเจอข้อเสียมันหาผ้าปูที่นอนยากใช่เพราะว่าประเทศไทยผ้าปูที่นอนมันจะประมาณนี้แต่ว่านี่คิดเขาว่าแอร์เหลือเท่านี้ใช่ คือที่นอนเนี่ยมันสูงประมาณ9เซนคือจริงๆเขามีรุ่นหนานะหนา14เซนแต่มันก็ยังเล็กกว่าสแตนดาร์ดของประเทศไทยอยู่ดีนะครับแต่ว่าคือเราก็ใช้ผ้าปูที่นอนอันที่เราใช้ปกตินี่แหละใส่ลงไปได้เหมือนกันใช่มันก็มีข้อดีด้วยเรื่องฟูกเบาเนี่ยคือเราเปลี่ยนผ้าปูที่นอนง่ายมากแต่ก่อนเจมไม่สามารถเปลี่ยนผ้าที่นอนเองได้เลยเพราะว่ามันหนักเรายกก็ไม่ขึ้นต้องแบบบูมๆยกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบมันเบามากเบามากจริงแต่ความที่ที่นอนมันเบาอ่ะมันจะมีการอาการแบบเลื่อนไปเลื่อนมานะครับดังนั้นไอ้เตียงฐานเตียงที่เราใช้เนี่ยมันจะต้องล็อกแล้วมีกรอบเตียงคอยแบบกั้นเอาไว้ใช่บางคนใช้อันนี้นอนพื้นเลยนะใช่โอเคครับผมก็โดยสรุปนะฮะผมก็รู้สึกว่าพวกเราก็ประทับใจกับที่นอนอันนี้พอสมควรเนาะแล้วก็คงยังใช้มันต่อไปอีกสักพักจนกว่าเราจะรู้สึกว่ามันไม่สบายแล้วเนาะเพียงแต่ว่าเราจะมาบอกว่าเอ้ยที่นอนนี้มันจะเหมาะกับทุกคนไหมคงไม่ใช่นะครับจริงๆต้องไปลองนะเอาจริงๆต้องไปลองเราก็ไม่ใช่แบบเฮ้ยลงไปนั่งสบายไม่สบายลงไปแบบนอนเขาจะมีผ้าห่มให้คุมสาวๆทั้งหลายก็ไปลองได้ซึ่งช็อปของนิชิคาวะแอร์นะฮะก็จะมีขายอยู่ที่ห้างสยามทาคาชิมาย่าที่ไอคอนสยามทุกๆคนก็สามารถไปลองดูได้ถ้าเกิดคนที่สนใจเนาะอยากจะลองที่นอนใหม่ดูนะครับนอกจากที่นอนเขาก็จะมีหมอนขายด้วยนะครับหมอนนิชิคาวะแอร์เป็นหมอนสั่งตัดตามไซส์นะครับใช่แล้วหมอนข้างเขาไปไหนหมอนข้างแกอยู่ข้างนอกไปหยิบมาขอเชิญพบกับน้องถั่วงอกนะฮะน้องถั่วงอกของเราเองนี่คือน้องถั่วงอกนี่มันจะเป็นหมอนข้างของเขานะครับที่แบบนอนแล้วแบบคือแบบประทับใจสีมากก็มีขายอยู่ที่เดียวกันนะครับเผื่อใครอยากจะลองใช้ดูนะฮะสำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็ขอลาไปก่อนนะฮะสำหรับการรีวิวที่นอนนะครับก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดที่ต้องรีวิวที่นอนนะฮะแต่รู้สึกว่าอันนี้มันน่าสนใจจริงมันดีเราก็ต้องบอกต่อได้ไโอเคครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายเจอกันใหม่
็คือคุณสมบัติอย่างหนึ่งของมันเนี่ยอุ้ยฉากนี้แกตัดออกนะ